าแจ่มใสวันหนึ่งซึ่งเป็นวันน่านอนเด็กชายจ้อนก็อยากจะลองเล่นเอ๊ะเล่นอะไรดีล่ะเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นเป็นไงอ้าวแต่ว่าแถวเนี้ยไม่มีสนามเด็กเล่นเลยนี่อยากได้ใช่ไหมล่ะสนามเด็กเล่นเป็นของใครนะเหรอสนามเด็กเล่นในโรงเรียนรัฐก็เป็นของทุกคนรวมทั้งจ้อนด้วยนะสิใช่แล้วห้องสมุดโรงอาหารอาคารเรียนก็เป็นของจ้อนด้วยไม่เข้าใจเหรองั้นจะอธิบายให้ฟังนะจำตอนที่จ้อนซื้อขนมในร้านสะดวกซื้อหรือที่ร้านคุณยายขายของชำได้หรือเปล่าเงินที่จ้อนจ่ายไปทุกบาททุกสตางค์ส่วนหนึ่งจะถูกนำมารวมไว้ที่ชั้นเราเรียกเงินส่วนนี้ว่าภาษีอากรซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศเงินภาษีที่ชั้นเก็บรวบรวมเอาไว้เหล่านี้จะถูกนำมาใช้กับประโยชน์ส่วนรวมอย่างคุ้มค่าเช่นถนนโรงเรียนโรงพยาบาลสวนสาธารณะการบรรเทาสาธารณภัยและอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นจ้อนในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นก็คือตั้งใจเรียนเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่รัฐจัดเก็บไปพัฒนาประเทศไทยของเราถ้าอยากรู้ว่าภาษีไปไหนคลิกเลยหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันภาษีไปไหนจ่ายภาษีรักษาสมบัติส่วนรวมและตรวจสอบการใช้งบประมาณเย้ มาร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการกันเถอะ